ตอนที่11ฉันไม่รู้รายละเอียดหรอกนะแต่ฉันเดาว่ารอบตัวเขาคงไม่มีใครเลยสักคนน่ะเขาพูดว่าฉันต้องการเพื่อนฉันต้องการความช่วยเหลือไม่ได้เขาพูดคำพูดนั้นไม่ได้เขาจะทำอะไรได้ล่ะเขาทำได้แค่เพียงปลอมตัวเป็นเม่นแล้วก็พองหนามขึ้นมาจะได้ไม่มีใครโจมตีหรือว่าทำร้ายเขามันอาจดูเหมือนกำลังปกป้องตัวเองนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วหนามพวกนั้นกำลังทิ่มแทงตัวเขาเธอคิดว่าเจ็บไหมฉันควรช่วยเขาดีไหมเนี่ยก็แล้วแต่เธอสิอย่ามาคับให้เราเลือกเลยฉันแค่รู้สึกสงสารตาแก่คนนี้แต่ฉันน่ะพูดได้แต่พูดไม่ได้หรอกทำไมล่ะเพราะเธอเป็นจิตแพทย์ไงงั้นพี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญถอดรหัสผู้เชี่ยวชาญถอดรหัสคืออะไรแต่เราภูมิใจในตัวเธอนะไม่ว่าเธอจะเลือกจอห์นฮอปกินส์หรือว่าเป็นหมอให้คนนั้นมันก็ถือเป็นโอกาสที่เธอได้มาด้วยตัวเธอเองน่ะใช่ไหมโอ้ยมันเป็นโอกาสที่ไหนกันล่ะโชคช่วยตั้งหากเหมือนอึเลอะรองเท้า พอมันเลอะแล้วฉันก็เลยต้องเปลี่ยนรองเท้ามีแฟนเลยจริงๆเอ้ยอย่าน้อยก็ซ่ารองเท้าซะหน่อยเถอะนะตอนนี้ฉันโดนพักงานอยู่นะพี่มาเลิกทั้งคู่นั่นแหละเลือกคู่ที่ดีกว่าสิถึงได้คิดหนักอยู่นี่ไงล่ะว่าคู่ไหนดูดีกว่ากันเลือกคู่นั้นสิคู่ที่ใส่แล้ววิ่งเต้นรำได้ทำให้เธอบินได้ไม่มีคู่ไหนบินได้หรอกถ้าเธอไม่มีปีกฉันจะติดให้เองเออนี่พี่ชายจริงจังแบบนี้ไม่เท่เหรอไอพี่ขี้โม้มานี่ส่งต้าซวยมาไปกันเถอะไปกันเถอะไปกันเถอะไปกันต้าซวยเดี๋ยวพาไปเดินเล่นโอ้ต่อให้ตัดสินใจผิดก็อย่ากลัวเลยนะถ้าเธอเหนื่อยหรือเสียใจฉันจะอยู่ข้างหลังเธอเสมอถึงเธอจะวิ่งหนีก็จะหนีได้อย่างสง่างามพี่มีพัสดุอะไรล่ะฉันคุยโทรศัพท์อยู่ออกไปชื่อครับพี่วินผมได้พัสดุแล้วว่าแต่ทำไมอยากรู้เรื่องเหตุการณ์เกี่ยวกับเซินกรุ๊ป21ปีก่อนล่ะไว้คุยกันทีหลังนะนี่ซุงเฉิงเอนเตอร์เทนเมนต์พยายามตามหาโมเสกอยู่พวกเขาอยากซื้อลิขสิทธิ์ตีพิมพ์เพื่อเอาไปสร้างหนังเขาจะมาทุบประตูออฟฟิศของฉันแล้วนะเนี่ยรู้ไหมเดี๋ยวผมติดประตูเหล็กให้เลยเอาแบบที่ทุบไม่พังเนี่ยดีไหมพอเลยจะยังไม่ยอมทำงานกับโปรดักชันใช่ไหมเนี่ยฮะโถไม่เอาหรอกครับสำหรับโมเสกความลึกลับก็เหมือนมีดแกะสลักของไมเคิลแองเจโลแบบนั้นเลยนะเข้าใจไหมฮะเข้าใจถ้านายอยากเปิดเผยตัวฉันจะไม่ห้ามเหมือนกันเรื่องนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียลองคิดดูแล้วกันนะเอาเธอเก็บเป็นความลับให้ก็พอแล้วฮะบายครับโอเคบ๊ายบายเอาล่ะครับสิ่งสำคัญคือลิขสิทธิ์จากโมเสกจริงครับบทของเราตอนนี้ยังไม่มีพล็อตที่น่าสนใจพอเลยครับผู้กำกับก็หวังให้เราเนี่ยได้ลิขสิทธิ์จากโมเสกเหมือนกันครับเรื่องตกลงกับโมเสกเป็นยังไงบ้างโอ้ตอนนี้เราพยายามติดต่อเขาในหลายช่องทางครับแต่นอกจากบก.ที่เขาทำงานด้วยในช่วงเปิดตัวใหม่ๆไม่มีใครรู้ตัวตนของเขาเราก็เลยต้องคุยผ่านบรรณาธิการเพื่อติดต่อกับเขานะครับผมคิดว่าทางนั้นกลัวจะเสียเขาให้คนอื่นนะครับถ้าไม่มีโมเสกสักคนสำนักพิมพ์จะเอาเงินที่ไหนซื้อตึกใหม่ได้หรอครับ
รองผู้จัดการเซินนายลองไปคุยดูสิคือว่าให้ผมทำต่อดีกว่านะครับงานหยุมหยิมแบบนี้ให้รองผู้จัดการทำได้ยังไงกันล่ะจริงไหมผู้จัดการเซินผมต้องดูแลเอาซีมีเดียต้องหารือเรื่องการเข้าร่วมงานอย่างจริงจังนะครับโปรเจกต์ที่นายเล่ามาผู้จัดการส่งกับฉันจะดูแลต่อเองนายยังเป็นมือใหม่งานแบบนี้มันค่อนข้างที่จะยากสำหรับนายนะผู้จัดการเซินนี่เราสองคนยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยนะครับฉันว่าจะบอกนายอยู่แต่ประชุมครั้งก่อนนายก็ไม่ได้เข้าแต่ถ้าเปลี่ยนคนรับผิดชอบเนี่ยงานที่เราทำมาจนถึงตอนนี้มันก็จะเสียเปล่าได้อีกอย่างพี่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยนะแล้วยังเป็นการไม่ให้เกียรติลูกค้าอีกด้วยนะครับเรื่องนี้สรุปแล้วไปพาโมเสกมาให้ได้แล้วกันตายแล้วโปรเจกต์ยุ่งยากแน่แน่ว่ามันนั่นน่ะสินะโมเสกไม่ใช่คนปกติซะด้วยสิน่าสินะใช่ใช่ทำไงดีโมเสกนี่หาตัวยากมากใช่ไม่รู้จะติดต่อยังไงนะอย่าโกรธไปเลยนี่แหละความเป็นจริงถ้านายไม่รู้จักที่ของตัวเองจะทำให้เหนื่อยเปล่าๆอ๋อจริงสิหนังของบริษัทเราต้องการคำปรึกษาด้านการแพทย์น่าจะหาจากโรงพยาบาลผู่อันได้จิตแพทย์ที่นั่นดูจะมีชื่อเสียงนะบริษัทเราลงทุนกับโรงพยาบาลนั้นหมอคนนั้นชื่ออะไรนะชื่อกวนพออ้อกวนใช่หรือเปล่าลืมไปแล้วอ่ะยังไงก็ลองดูนะไปละน่าจะหาจากโรงพยาบาลผู่อันได้นะความรู้สึกกลัวทั้งหมดนี้นายชอบไหมจิตแพทย์ที่นั่นดูจะมีชื่อเสียงนะเหมือนเมื่อก่อนนี้นายควรใช้ชีวิตอย่างเงียบๆไปสิอยู่อย่างไม่มีเป้าหมายอีกต่อไปขอบคุณครับไหวไหมเนี่ยที่นายบอกว่าหวานเย็นหมายความว่ายังไงเนี่ยถ้าหากวันหนึ่งนายพูดจาไร้สาระหรือทำอะไรบ้าๆไม่ต้องสนใจผมหรอกฉันสงสัยจริงๆในเมื่อนายไม่กล้าสู้เพื่อเธอแล้วยังต่อแย่เธอทำไมตอบฉันมาสิพี่ตงเจียผมบอกหวานเยี่ยนไปจริงๆเลยแหละว่าเธอเลือกสนใจผมแต่ผมไม่เข้าใจทำไมพี่ถึงคิดมากอยู่อีกแล้วทำไมไม่เลิกยุ่งกับเธอล่ะดูเหมือนพี่ตงเจียเนี่ยยังรู้จักเธอไม่ดีพอนะผมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเธออีกแล้วแต่ว่าผมไม่รู้ว่าพี่คิดอะไรอยู่จริงๆผมไม่รู้ว่าพี่หวังให้เราไม่มีอะไรกันหรือลึกๆแล้ว
พี่อยากให้เรายังมีเยื่อใยกันฉันเข้าใจดีแล้วล่ะตอนนี้ไม่มีใครกล้าดียังไงถึงพูดแบบนี้นายไม่ถูกกับฉันอยู่แล้วแต่ยังแกล้งทำตัวเป็นคนดีที่นี่ไม่มีใครอยู่เลิกแสดงได้แล้วไม่สวมหน้ากากเด็กดีแล้วอ่ะหวานเย็นจะไปชอบคนอย่างนายได้ยังไงนายฝันไปเถอะนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็พี่คอยดูแลหวานเย็นแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของผมความฝันของผมมันแตกสลายแล้วท่านเป็นผู้ดีพ่อต้องเจียหุ้นบริษัทกำลังพุ่งสูงแกควรรีบหาวันจัดงานมั่นแกกับหวานเย็นให้ได้เลยฮะครับเข้าใจแล้วเข้ามานี่หน่อยขอบคุณครับช่วยซื้อของขวัญแล้วส่งให้ซูหวันเหยียนหน่อยครับอยากจะให้อะไรเป็นพิเศษไหมครับเหมือนเดิมนั่นแหละครับเดี๋ยวก่อนฮะสืบเรื่องรองผู้จัดการเสริมถึงไหนแล้วอะคือมีเรื่องอะไรเรื่องชั่วเหรอครับผมถามอยู่นี่ไงยังไม่เจอเลยครับหมายความว่ายังไงยังไม่เจอถ้าสืบเพิ่มน่าจะเจอครับรู้อะไรมาตอนที่พวกเขาถูกจับตัวเนี่ยมันคือข้างๆโกดังฝั่งตะวันตกนะครับแล้วโกดังแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะฮะว่าไงก็คุณอยากรู้ไม่ใช่เหรอครับว่ารองผู้จัดการเซินบาดเจ็บได้ยังไงกันจะบอกว่าเซินอี้เจินบาดเจ็บเรื่องนั้นเหรอครับใช่เราเลยต้องสืบต่อไปไงครับรีบไปสิรออะไรอยู่อ่ะงั้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนฮะดูจากหลักการทำงานเอานิยายของโมเสกไปอ่านหน่อยไปเร็วเข้าโมเสกเหรอครับเลิกงานก่อนสิแล้วค่อยอ่านโอเคครับงั้นขอตัวก่อนนะครับนึกว่าให้อ่านเลยนั่งดีๆเอาขาลงด้วยทั้งหมั่นถมลูกสาวคนรองของ IG Entertainment แกคงรู้จักแล้ว ท่านประธานครับผมยังเด็กอยู่ก็เลยยังไม่ได้คิดเรื่องนี้นะครับในการเล่นหมากล้อมมันจะมีอยู่กลยุทธ์หนึ่งเมื่อคู่ต่อสู้มีการเคลื่อนไหวเราต้องวางแผนการเดินตาต่อไปเป็นทางเดียวที่จะทำให้อยู่เหนือได้ต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่ค่อยเข้าใจครับยังไม่เข้าใจเลยในฐานะที่เป็นผู้นำของบริษัทนั้นไม่มีคนรายงานแกหรอกตอนนี้ตลาดหุ้นแทบจะระเบิดอยู่แล้วยังไม่รู้เรื่องเลยเหรอแล้วเรื่องการมั่นของเซินตงเจียกับซูหวานเหยียนต้องให้ข่าวออกก่อนแกถึงจะรู้เหรอ
ถ้างั้นงานมั่นของพวกเขามันเกี่ยวอะไรกันกับที่ให้ผมไปรัดบอร์ดล่ะครับอีกไม่นานจะประชุมผู้ถือหุ้นล่ะการที่สองคนมั่นกันในเวลาแบบนี้มันหมายความว่ายังไงพวกเขามีแผนท่านประธานครับผมยังคิดว่าคุณถังจาก IG Entertainment ไม่เหมาะสมกับผมครับก็อาจจะแกอาจคิดว่าตัวเองไม่เหมาะสมกันแต่เธอเหมาะสมกับพวกเรารู้ไหมว่าคุณย่าของถังมั่นถงถือหุ้นในเซินกรุ๊ปอยู่เท่าไหร่บ้างพวกนั้นจะใช้หุ้นมาขู่และสั่นคลอนตำแหน่งของฉันในเวลาแบบนี้ยังมาคิดถึงเรื่องความเหมาะสมอีกงั้นเหรอฮะท่านประธานครับอย่างที่สัญญาไว้ผมจะช่วยท่านคุมสถานการณ์จนกว่าจะผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นไปแต่ว่าหลังจากครบ3เดือนผมจะกลับไปอเมริกาครับต้องกลับอเมริกางั้นเหรอถ้างั้นขอเหตุผลดีๆสักข้อสิที่อเมริกามีแฟนแล้วเหรอฉันขอบอกแกเอาไว้เลยนะตระกูลเซินของเรารับปัญหามากกว่านี้ไม่ไหวอีกแล้วตระกูลเซินแค่แม่แกคนเดียวก็อัปยศมากพอละเออคุณนายเซินคะระวังนะคะช้าๆไว้ค่ะหยุดดื่มได้แล้วนะคะหยุดเถอะค่ะหยุดเถอะค่ะตาฟางฮะฉันดูว่าป้าเป็นห่วงฉันในบ้านหลังนี้ป้าเป็นคนเดียวที่เรียกฉันว่าคุณนายเซินส่วนคนอื่นๆน่ะเหรอไม่เคารพฉันเลยสักนิดฉันรู้ดีเลยล่ะแต่ลองคิดดูสิบ้านหลังนี้น่ะนอกจากดื่มแล้วนี่อย่ามาห้ามฉันเลยฉันจะไปทำอะไรได้อีกล่ะทำไมคุณนายครับคุณยากจังเลยคุณนายค่ะเดี๋ยวพอค่ะพอค่ะเลิกดื่มเถอะนะคะถ้าท่านประธานรู้เข้าท่านจะไม่พอใจเอาได้นะอย่ามาห้ามฉันนะป้าฟางฉันไม่กลัวยายแก่นั่นหรอกนะฮะถ้าฉันกลัวนางฉันจะเขียนชื่อกลับหลังเลยแหละอย่ามาห้ามฉันเลยฉันแค่ดื่มไวน์เองนะการดื่มเป็นความสุขเดียวของฉันป้าจะเอาไปไม่ได้หรอกนะแต่คุณนายสนอร่อยจังฉันรู้แล้วป้าฟางป้ากลัวโดนยายแก่นั่นด่าแต่ว่าป้ารู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นใครกันฉันเป็นแม่ของเซินอี้เจินนะฮะว่าที่แม่ของท่านประธานไงล่ะคุณนายเอาล่ะอะไรเนี่ยฉันคือสิ่งฉันคือสิ่งหรือว่าอีเจินจำเด็กคนนั้นได้เหรอคุณไม่เป็นไรนะอ๋อไม่เป็นไรนี่คือแคตตาล็อกผลงานและบทความเกี่ยวกับโมเสกครับขอบคุณมากนะครับอ๋อมีอีกอย่างนึงนะคุณช่วยอ่านนิยายทุกเรื่องของโมเสกให้ทีสิผมว่ามันน่าจะช่วยเราได้นะได้เลยครับแล้วไปซินล่ะได้ข่าวจากเธอบ้างไหมนี่มันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่คงจะไม่ง่ายนักหรอกนะ
คุณกลับบ้านไปพักผ่อนดีกว่าไม่เป็นไรพักที่นี่สักเดี๋ยวก็คงพอจริงสิช่วยนัดหมายให้ผมหน่อยนะผมอยากเจอบก.ของโมเสกเขาเลยคือการเข้าออกประเทศเจ้าม่านครับแป๊บนึงครับแม่มาแล้ว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 ครับมาแล้วครับโอ้โหเรียกให้มากินข้าวก็ไม่ยอมมาสักที โตเป็นผู้ใหญ่แล้วยังทำให้แม่เป็นห่วงอยู่ อีกเอานี้กลิ่นหอมจังเลยครับแม่หอมจังเลยไม่ต้องมาทำแบ๊วเลยแกเป็นผู้ใหญ่แล้วนะกินข้าวให้ครบ3มื้อสิเข้าใจไหมถ้าป่วยขึ้นมาจะทำยังไงไม่ขนาดนั้นหรอกผมเนี่ยไม่อดตายหรอกแม่อีกอย่างผมเป็นลูกแม่จะอดข้าวได้ยังไงเออฉันไม่ปล่อยให้แกอดหรอกนะฉันจะไม่อยากแต่งงานแล้วนั่นเนี่ยเลิกพูดจาไร้สาระได้แล้วนะฉันจะวางใจได้ก็ต่อเมื่อแกแต่งงานแล้วรีบกินข้าวก็ตายจริงทำไมตรงนี้มันรกจังเนี่ยเดี๋ยวแม่เก็บให้แล้วกันนะไม่มาย้ายของผมแบบนี้ผมหาไม่เจอกันพอดีดิแม่ไปเถอะรีบกินเลยอย่าตั้งทิ้งเอาไว้นะแม่ไปนะพี่วินแวะมาที่ร้านหนังสือหน่อยสิฮะไปทำอะไรครับแฟนๆมาขอลายเซ็นนายนะสิหนังสือขายหมดแล้วมาเซ็นให้หน่อยนะโอ้โถเอ้ยคนก็รู้หมดสิว่าผมเป็นใครโมเสสต้องเป็นความลับไม่ใช่หรอกเหรอฉันรู้นะฉันเตรียมไว้หมดแล้วรีบมานะเอ้านี่จะทำยังไงกับพี่คนนี้ดีนะ
ณเป็นแฟนคลับของโมเสกเหมือนกันเหรอเขาสุดยอดมากไม่ใช่แค่เขียนเก่งนะแถมยังหล่อด้วยผมนึกว่าเขาไม่เคยเปิดเผยตัวต่อสาธารณะใช่ครับแต่ผมได้ยินมาว่ากันว่าหน้าเขาเหมือนณเดชน์เลยล่ะซินอีเจินนายอยากฟื้นความทรงจำพวกนั้นเหรอนายประเมินตัวเองสูงเกินไปฉันจำอะไรไม่ได้เลยคุณก็เหมือนกับฉันนั่นแหละคุณเป็นคนที่ฉันอยากทะนุถนอมถ้านายแต่ต้องผู้หญิงของฉันอีกแล้วก็ฉันไม่เอาไม่ได้ไว้แน่เยี่ยมเลยสุดยอดจนกว่าลูกชายฉันจะหวนคืนตำแหน่งได้อีกครั้งแกจะต้องคอยดูแลเซินกรุ๊ปเอาไว้เข้าใจไหมน่าจะหาจากโรงพยาบาลผู้อันได ไฟกับชั้นใต้ดินมากแต่ว่าเวลาอยู่กับคุณฉันหายกลัวไปเลยฉันขอทราบชื่อคุณได้ไหมครับผมทราบดีว่าโมเสกไม่อยากเปิดเผยตัวผมก็เลยจะมาขอร้องคุณนะครับผมทราบครับผมเคยเล่าให้คุณฟังแล้วรองผู้จัดการเซินอยากคุยกับโมเสกโดยตรงนะครับถ้าได้แบบนั้นก็ดีเลยครับ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 ตามนั้นเลยครับเราต้องคุยกันหน่อยนะขึ้นมาสิสวัสดีครับเราผู้จัดการเซินเราผู้จัดการเซินถ้าเป็นอะไรไม่รู้สิจัดการเสร็จมีปัญหาอะไรหรือเปล่าปัญหาเหรอครับหมายความว่ายังไงครับฉันก็อยากรู้ว่าคือเรื่องอะไรถึงได้ถามไงล่ะแล้วนายล่ะรู้ไหมอยู่ค่ะค่ะฉันตัดสินใจแล้วล่ะค่ะฉันจะไปเรียนต่อเมืองนอกค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสฉันนะคะไว้เจอกันค่ะอ
ซินอีเจินนี่ฉันเองนะไปซินซินฉันลองมาคิดดูแล้วที่จริงมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรคุณขอให้ฉันเป็นจิตแพทย์ประจำตัวคุณฉันคิดว่ามันคงไม่เหมาะก็เลยจะโทรมาบอกคุณว่าฉันจะไปเรียนต่อเมืองนอกฉันมาบอกลาถึงฉันจะไม่ใช่หมอคุณและเราก็ไม่ใช่เพื่อนกันแต่ฉันก็ดีใจที่ได้รู้จักคุณเป็นเพราะคุณแท้ๆฉันก็เลยได้พบเจอสิ่งที่ชีวิตฉันไม่เคยได้พบเจอเลยขอบคุณนะคะที่แกล้งเป็นแฟนฉันที่โรงพยาบาลฉันดีใจมากที่ได้คุณช่วยไว้อ๋อแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันจากไฟไหม้นะคะเอาเป็นว่าขอให้คุณโชคดีขอให้คุณได้หมอเร็วๆนะคะฟังอยู่หรือเปล่าฮัลโหลเซินอี้เจินยังไงซะคุณก็เลือกที่จะหนีคุณพูดขอบคุณผมมากมายแต่สุดท้ายคุณก็ยังทิ้งอี้เจินไปคุณเป็นใครนะผมม่อเสี่ยวจินอายุ17ปีพ่อควรตั้งฉายาให้ผมว่านักดนตรีผู้โดดเดี่ยวและผมก็ค่อนข้างชอบชื่อนี้ด้วยนักดนตรีผู้โดดเดี่ยวเหรอนั่นเสียงอะไรนี่นายอยู่ไหนเขียนคำสั่งเสียคำสั่งเสียเหรอถึงตอนนี้ไม่มีประโยชน์แล้วผมถูกปฏิบัติเหมือนวาจาอีกโลกผมไม่อยากเป็นเหมือนคนอื่นๆมันสูญเปล่าการค้นหาเพื่ออยู่รอดมันน่าเบื่อดังนั้นผมว่าผมเอาทุกคนไปด้วยดีกว่าอย่างน้อยถ้าเราจากไปตอนนี้เราจะยังดูหนุ่มอยู่การจากไปคืออิสระที่แท้จริงเป็นอิสระขั้นสูงสุดเลยท้องฟ้าอาจไม่มีอะไรเลยแต่มันก็มีทุกสิ่งอย่างบางทีท้องฟ้าอาจเป็นที่ที่ควรไปที่สุดเดี๋ยวสิไม่เขียนคำสั่งเสียแล้วเหรอเพราะมีหลายเรื่องที่นายอยากพูดนายอยากพูดอะไรบอกฉันมาสิฉันยินดีรับฟังโอเคไหมนายอยู่ไหนบอกฉันหน่อยฉันจะรีบไปหาอย่าไปไหนเราอยู่ตรงนั้นบอกหน่อยว่านายอยู่ไหนพี่ครับถ้าหากว่าพี่หาผมเจอภายใน1ชั่วโมงพี่ก็จะหยุดเราทัน1ชั่วโมงเหรอครับถ้าพี่มาช้าไป1วิผมก็คงจะจากไปแล้วนี่เดี๋ยวก่อนนายว่าเซินอี้เจินเขามีแฟนหรือเปล่าไม่มีครับตอนเขาอยู่ที่อเมริกาเขาเคยคบกับใครบ้างไหมเท่าที่ผมทราบเนี่ยไม่มีนะครับตอนฉันเร่งให้เขารีบกลับมาที่นี่เขาหาเหตุผลสารพัดที่จะไม่กลับมันต้องมีเหตุผลอยู่สิตอนเขาอายุ15เขาไปเรียนที่อเมริกาถ้าที่บ้านไม่รบเร้าเขาบ้างชีวิตนี้เขาคงไม่กลับมาบ้านเลยแม่เขาถึงขั้นร้องไห้ขอให้กลับบ้านแต่เขาก็ไม่สนใจฉันว่ามันต้องมีสาเหตุแน่ๆเลยล่ะคือว่าเรื่องนั้นเรื่องนั้นอะไรเลยไม่ใช่เพราะฉันแน่ๆไม่ต้องมาแก้ตัวเลยมันต้องมีเหตุผลอื่นอยู่สิทำไมก่อนหน้านี้เขาไม่ยอมกลับมาอีก3เดือนเขาจะต้องกลับไปอเมริกาจะกลับไปทำอะไรอีกนายกับเซินอี้เจินปิดบังอะไรฉันอยู่กันแน่ฮะ
ว่าไงนะบุคลิกของเซินอี้จะคิดฆ่าตัวตายเหรอเธอแน่ใจนะค่ะเขาบอกว่าชื่อม่อเสี่ยวจิ้นแน่นะใช่ค่ะฉันมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวต้องรีบหาเขาให้เจอทำยังไงดีนี่แล้วคุณฉางล่ะติดต่อเขาหรือยังฉันโทรหาเขาแล้วแต่เขาไม่รับค่ะผอ.ค่ะผอ.ต้องช่วยฉันนะขอข้อมูลของม่อเสี่ยวจิ้นหน่อยเขาจะไปไหนได้เขาชอบอะไรบ้างขออะไรก็ได้ค่ะฉันไม่มีเบาะแสอะไรเลยผอ.ต้องช่วยฉันนะคะเด็กผู้ชายอายุ17ปีเขาคืออัจฉริยะเป็นคนที่ทะนงตนสายตาเขามีสุนทรียะอ่อนไหวกับความงามและตัดสินใจเฉียบขาดในทางกลับกันเขากลับขยะแขยงในสิ่งที่น่าเกลียดเขาเลยมองหาความสมบูรณ์แบบเขาเชื่อว่าความตายคือความงามชั่วนิรันดร์และเขาก็เชี่ยวชาญด้านศิลปะดนตรีและการวาดภาพเป็นศิลปะสองแขนงที่เขาชอบอีกอย่างเขาเล่นไวโอลินเก่งมากและชอบวาดภาพวาดภาพเหรอพ่ออ้อบอกว่าวาดภาพเหรอคะนอกจากบอกว่ากำลังเขียนคำสั่งเสียเขาพูดอะไรอีกไหมขอคิดก่อนนะคะโอ๊ยอะไรนะเขาพูดถึงท้องฟ้าค่ะท้องฟ้าคือจุดหมายสุดท้ายของเขาที่ดาดฟ้าพ่อเสี่ยวจิ้งคนนี้อยากกระโดดจากดาดฟ้ามาตลอดเลยรู้ไหมฮะหมอไปเธอจะไปไหนล่ะไปบริษัทของเซินอี้เจิ้นค่ะไปดูที่ดาดฟ้าบริษัทเขาปะโถไม่ใช่ดาดฟ้าบริษัทหรอกที่เซินกรุ๊ปมีกล้องวงจรปิดเยอะมากอีกอย่างคนคงรู้ว่าเป็นเซินอี้เจิ้นไอคิดว่าดาบหม้อเสี่ยวจิ้นคงไม่เลือกดาดฟ้าบริษัทหรอกน่าแล้วไปไหนของเขานะเขาจะรอฉันที่ไหนเขาไม่รอนานด้วยจะเย็นก่อนจะเย็นก่อนหมอไปจะเย็นก่อนเธอเป็นคนเดียวที่ช่วยเซินอี้เจิ้นได้เลยนะเธอต้องมีสติเข้าไว้ทำไงดีทำไงดีเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงพ่อแค่นี้ก่อนนะคะทำไมคิดอะไรอยู่เหรออ่ะนี่เป็นโอกาสเดียวของเราเซินอี้เจินชุยเฮาเย่จูฉางเจียงม่อเสี่ยวหน้าม่อเสี่ยวจิ้นซิงซิงเซินต้องเจียกำลังสืบเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลผู่อันนายรู้ไหมว่ามันเป็นเรื่องอะไรดูท่านายคงไม่รู้สินะถ้าอยากปิดนักก็ปิดให้มันเนียนๆหน่อยสิท่านประธานท่านรู้มากแค่ไหนกันครับคิดว่าฉันรู้มากแค่ไหนล่ะถ้าท่านอยากรู้แล้วก็ผมจะบอกทุกอย่างเลยครับฉันไม่ได้อยากรู้ความลับของเซินอี้เจินหรอกนะฉันไม่จำเป็นต้องรู้ท่านถามผมเพราะอยากรู้คำตอบไม่ใช่หรอกแล้วครับฉันก็แค่หวังว่าความลับของเซินอี้เจินจะไม่กลายเป็นพันธะให้เซินเชอร์กับลูกเขาใช้งานได้ก่อนที่เซินฉุนลูกชายของฉันจะฟื้นขึ้นมานายต้องปกป้องเซินอี้เจินให้ดีๆอย่าให้เขาทำอะไรผิดพลาดไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตามเข้าใจไหม身影微笑了
还是我庸人自扰，就这样被你一笑而过。那些作废的誓言，努力却也忘不掉，全世界都被你占据了。沉默在深海，暗夜里思念着谁？眷恋的年华，却只是短暂狂欢。折断的翅膀，遗落在深渊，飞不出漫长等待。那些狂热的缠绵，在